อยากให้มิเคล่าได้คำของผมไปอ่ะเดี๋ยวพี่ล็อกเลยให้มิเคล่าได้มิเคล่าได้คำเลยได้มิเคล่าพรุ่งนี้ถ่ายพรุ่งนี้ถ่ายพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้เขาก็เป็นจางคำประดิษฐ์เออสายแม่นุ่นกรพัฒน์ครับผมเออนี่พี่นนท์บอกว่าต้องมิเคล่าเท่านั้นเลยนะจริงห้ามจัดฉลากให้มิเคล่าเล่นเลยทำไมทำร้ายกันอย่างเงี้ยงั้นโทรหาณนนท์เองเออแล้วโทรหาณนนท์ด้วยนะพรุ่งนี้นะไม่ต้องมาโทรไม่ต้องมาโทรไม่ต้องมาโทรแกล้งดีนะแล้วโทรหาเขาก่อนอุ้ยเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วฮัลโหลจ้าว่าไงจ๊ะทำอะไรอยู่อ่ะยุ่ง ว่างคุยไหมว่างคุยให้หน่อยได้ไหมแป๊บนึงคุยอะไรคุยอะไรน้องจะถามน้องอยากไปแบบไปทัวร์ทำบุญอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องอยากไปก้าวัดแล้วน้องอ่ะก็ไม่รู้ว่าเออจะไปที่ไหนดีอะไรอย่างงี้แล้วก็ไม่รู้ว่าแบบการแบบต้องแบบไหว้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีกี่แบบกี่แบบการกราบอะไรอย่างเงี้ยเออทำไงได้บ้างมีกี่แบบอะไรเงี้ยช่วยแบบอธิบายให้น้องฟังหน่อยได้ไหมเป็นฝรั่งไม่เข้าใจมันก็จะมีแบบวิธีการไหว้ที่แบบว่าเออมันต้องแบบว่าไม่ไหว้ไม่ไหว้เอากราบ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 ไงกราบไงมันก็จะต้องมีก็ต้องคูเข่านะครับคูเข่าเสร็จมีก็ต้องอัญชลีอัญชลีคือการเอามือมาประนมไว้สองข้างประกบไว้แล้วก็บรรจุไว้ตรงอกนะอัญชลีแล้วก็วันทาวันทานั้นคือการที่มิเคล่าเอามือสองข้างที่ประกบนั้นเอาขึ้นมาจรดหน้าผากจรดหน้าผากนึกถึงพระพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็อภิวาก็คือเอาห้าส่วนจรดลงกับพื้นก็คือสองซอสองมือหนึ่งหน้าผากทำไมเป๊ะขนาดเนี้ยหยวนมาก่อนค่ะมีมีมีจ้าพี่เชนเชนจ้าพี่จะบอกความลับให้นะว่าไงคะกูเป็นคนคิดคำนี้นักแสดงเหมือนนักแสดงดีเด่นเหมือนกันนะคุณอ่ะอยู่แล้วสวัสดีสวัสดีครับลูกทำไมต้องแกล้งด้วยอ่ะอะไรคือการบิ้วให้โทรมาหาผมก่อนไม่เขาเลือกเองเลยค่ะนนท์พี่ไม่ได้บิ้วเลยคะแนนสุดๆทำมาทำอะไรอยู่อ่ะนนท์อะไรผมกำลังเตรียมตัวออกไปทำงานไงอ๋อคิดถึงจังเลยไม่ได้เจอกันนานเลยลูกเจอกันเมื่อวานค่ะอ่ะขอบคุณขอบคุณมากลูกขอบคุณมากนะแหมเอ้ยแกจะถามเรื่องกราบเบญจาคประดิษฐ์ใช่ปะคิดว่าตอนนั้นเฉลยแล้วนะรักแรกมันรักแรกมันลืมยากอ่ะรักมากจึงยากแยกรักเธอเป็นคนแรกมันจึงให้ยากก็คงยากเอ้ยไม่ต้องพูดเงียบมีว่าเธอสบายดีไหมพี่จะบอกความลับให้นะกูเป็นคนคิดคำนี้เองเลยกติกาเราผิดเลยแล้วเลยนันนนท์ฟังไงนี่ยังอ่ะวัดดูไอดูอ่ะฟังแล้วพร้อมไหมเป็นไงเป็นไงพร้อมไหมพี่สุดมีเคล่ามีเคล่าของพี่สวยที่สุดร้องเลยอ่ะสักมาประมาณ4ท่อนหน่อยไหนนนท์ลองโชว์หน่อยแล้วแตกมันลืมยากคนละเพลงโอ้ยไม่ใช่เว้ยไปฟังมีฟูลเขาล้อดีกว่าร้องดีกว่าผมเยอะเออเนาะไปทำงานเถอะลูกขอบคุณอาจารย์หนูจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามช่องโมเมนต์ช่องที่มีโมเมนต์ดีๆให้คุณทุกวัน